สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่ด้านหน้าของขนส่งนะครับก็จะเป็นสถานีหมอชิต2นะครับหรือบริษัทขนส่งจำกัดนะครับก็วันนี้ก็จะพาทุกท่านนะครับมาดูอาคารสำนักงานของบริษัทขนส่งหรือว่าที่จำหน่ายขายตั๋วการเดินรถทัวร์ภายในประเทศนะครับแล้วก็นอกประเทศด้วยนะครับตอนนี้ทางขนส่งนะครับเขาย้ายที่จอดรถมีนะครับมาอยู่ด้านหน้าเลยนะครับด้านหน้าของสถานีหมอชิต2นะครับตอนนี้เรากำลังเดินข้ามถนนนะครับเพื่อที่จะไปดูบรรยากาศของหมอชิต2ในปัจจุบันนี้นะครับด้านหน้านี้เราก็จะเห็นว่าเสาทุกต้นก็กลายเป็นเสาโฆษณาเรียบร้อยแล้วก็แทบจะทุกต้นเลยนะครับเป็นเสาโฆษณามีทั้งป้ายไฟมีทั้งป้ายสติ๊กเกอร์ธรรมดานะครับด้านหน้านะครับก็จะมีรถสายตะวันออกแล้วก็รถภาคกลางนะครับแล้วก็รวมไปถึงมีสายเหนือด้วยนะครับที่มีการจำหน่ายตั๋วด้านหน้าก่อนทางเข้าภายในอาคารนะครับคลิปนี้ก็เป็นการพาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศภายในหมอชิต2นะครับเข้ามาภายในก็ดูสะอาดสะอ้านนะครับดูสวยงามอยู่นะก็ไม่ได้ขี้เลยนะครับดูมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับก็อีวางเป็นแถวเป็นแนวได้เรียบร้อยดีนะครับเดินผ่านมานะครับก็เหลือไปเห็นบขส.นะครับที่จัดรถขนส่งระหว่างประเทศนะครับเราก็เห็นป้ายที่เขาให้มีการจองตั๋วด้วยเนาะก็จะมีไปที่ปอยเปเสียมเรียบพนมเปญปากเซเวียงจันทน์แล้วก็หลวงพระวางนะครับก็จะเป็น2ประเทศนะครับเป็นประเทศกัมพูชาแล้วก็ประเทศลาวนะครับที่รถบขส.เขาจะวิ่งเข้าไปในเขาเรียกว่าข้ามด่านแล้วก็ไปยังต่างประเทศเลยนะครับนี่ก็เป็นภายในอาคารชั้น1นะครับของหมอชิต2นะครับมีกล้องวงจรปิดทุกมุมนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรวมทั้งพื้นที่ดูสะอาดสะอ้านนะครับแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยเนาะตัวนี้ก็จะเป็นด้านในของหมอชิต2นะครับแล้วก็จะเป็นส่วนของบริษัทขนส่งภาคกลางภาคเหนือนะครับที่อยู่ภายในภายใต้อาคารชั้น1เนี่ยแล้วก็มีภาคตะวันออกรวมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปชั้น3นะครับเป็นส่วนของรถขนส่งบริการของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานนะครับตอนนี้เราเดินขึ้นบันไดนะครับThank you.
เราขึ้นมาบนชั้น3ของอาคารนะครับก็จะมีบริษัทขนส่งของรถที่จะวิ่งลงภาคอีสานทั้งหมดเลยนะครับที่จะอยู่ชั้นนี้ก็จะมีช่องจำหน่ายตั๋วเยอะแยะแล้วก็มีป้ายสัญญาณเขาเรียกว่าบอกที่รถจอดอะไรอย่างเงี้ยเรียบร้อยหมดเลยนะครับมีตู้ไฟมีอะไรอย่างนี้ให้เราเห็นชัดเจนนะครับใครที่มาครั้งแรกก็ไม่หลงนะครับว่าป้ายค่อนข้างเยอะหรือไม่ก็สอบถามเจ้าหน้าที่เขาก็ได้นะครับพื้นที่ชั้น3ก็มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีความสะอาดสวยงามนะครับมีป้ายสัญญาณป้ายไฟต่างๆแบบดูเป็นสากลมากขึ้นนะครับก็คือบรรยากาศของหมอชิด2นะครับที่ให้เพื่อนๆมาชมบรรยากาศภายในอาคารนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับผมก็อยากจะฝากเอาไว้ว่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะดูคลิปตอนต่อๆไปนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับSpeed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine.Chase the night, wanna dance to the light. Pulls dust from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Every shot from the top, we're gonna be two hearts running wild.Yeah.